นนี้นะคะเรามาอยู่ที่จวดคาเฟ่อีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นซุ้มที่ข้างๆน้ำนะคะเป็นซุ้มที่กินอยู่ข้างๆทุ่งนาเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะนี่ก็จะได้เห็นแบบทุ่งนาสวยๆดอกไม้สีแดงดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีเขียวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยก็คือจะมีอันนี้ให้นอนด้วยนะคะแล้วก็เหยียบกระโดดได้แล้วก็เรานั่งตรงนี้แล้วก็ดูทุ่งใต้สวยๆเลยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าตรงนู้นนะคะก็จะเป็นน้ำเนาะถ้าใครมาก็จะมี2แบบนะคะอันนี้ต้องเดินเลยเข้ามาหน่อยนะคะถึงจะเจอซุ้มนี้นะคะก็คือเดินจากน้ำนะคะเข้ามานะคะแล้วก็คือจะเจอทุ่งนาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือสวยเหมือนกันสวยคนละแบบนี่นะคะแต่ว่าซุ้มในทุ่งนาจะมีน้อยกว่าจะมีแค่1 2 3 4 5มีแค่5ซุ้มเองนะคะถ้าใครมากินทุ่งนาก็ต้องจองมาก่อนแต่ว่านี่นะคะแต่ว่าตรงน้ำนะคะตรงที่เคยกินที่น้ำมาก่อนนะคะไปคิดก่อนนะคะก็คือมันมีหลายซุ้มก็เลยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจองก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราอาหารมานะคะเมนูมาแรกมาแล้วนะคะก็คือแกงส้มนั่นเองค่ะแล้วก็มีข้าวถั่วหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอข้าวต่อไปนะคะก็คือจั่วคาเฟ่ก็ยังเป็นวัฒนธรรมเหมือนเดิมก็คือแบบว่าพอเวลาส่งข้าวก็ยังส่งข้าวแบบว่าใช้เครื่องนะคะก็เราใส่แล้วนะคะเพราะอร่อยจริงๆอร่อยแบบอร่อยกว่าแบบพวกร้านกาแฟอีกอ่ะคืออร่อยมากแล้วก็นี่นะคะมีลาบหมูด้วยนะคะลาบหมูสั่งอีกแล้วค่ะติดใจมากในทุ่งนานะคะจะมีน้ำตรงนี้ด้วยน้ำสวยๆเลยนะคะน้ำเทอร์คอยส์นะคะก็เหมือนก็คล้ายๆที่เรากินที่น้ำเลยนะก็คือน่าจะดับเบิลของอันเก่าด้วยก็คือมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งทุ่งให้ดูก็หนูว่าถ้าเกิดว่าคนจะมาดูก็ดูตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีทั้งน้ำสวยๆสีฟ้าเลยนะแล้วก็ทุ่งนาแบบซึ่งใหญ่มากดีงามค่ะคุณนิ่มผัดพริกไทยดำนะคะคือแบบโถโถนะเกณฑ์นี่นะคะคือขาหมูเยอรมันนะคะคือแบบเจ๋งมากการจัดได้สวยมากค่ะนี่นะคะทุกคนว้าวกุ้งวุ้นเส้นนะคะชานมชานมนมนมของเราค่ะปลากระพงนะคะทอดกระเทียม